สดีนักลงทุนทุกท่านนะคะก็มาพบกับ IFIN School เหมือนเช่นเคยเลยค่ะที่จะมาแนะนำโปรแกรมที่เหนือชั้นกับฟังก์ชันที่เหนือกว่าด้วย User Platinum Package ค่ะดิฉันลาลิตาตัวประชุมรับหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำแพทตินัมในหมวดของ Summary Open Interest กันค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องเปิดมาที่หน้ากราฟเทคนิคในตัวโปรแกรม IFIN Topic Up นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ Indicator พร้อมกับไปดูการทำงานของเขากันนะคะโดยการเอาเมาส์ไปคลิกที่เครื่องหมายบวกทางด้านขวามือค่ะเลือก Add Indicator to New Panel นะคะแล้วก็ไปที่หมวด Data ค่ะในหมวด Data นะคะจะมีหัวข้อที่เขียนว่า Summary Open Interest ค่ะแล้วก็คลิกขึ้นมาเลยนะคะลักษณะของเขาถ้าเราดูในเซตตอนนี้จะยังไม่มีข้อมูลนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นการดูสัญญาคงค้างเนาะเราต้องเปลี่ยนเป็นเซต50ขอเปลี่ยนเป็นอนุพันธ์นะคะสักครู่นะคะตอนนี้เล่นซีรีส์ Z กันเนาะโอเคนะคะมันก็จะบอกอะไรบ้างนะคะบอกว่าตอนนี้ซีรีส์ Z มีสัญญาคงค้างอยู่ทั้งหมดน่ะทุกซีรีส์เลยนะคะที่เล่นกันตอนนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปใส่ Open Interest กันก่อนเอาแบบธรรมดานะคะหมด Data เช่นเดียวกันมันจะมี Open Interest อยู่นะคะนี่เลยนะคะถ้าเป็น Open Interest ก็คือเป็นซีรีส์ Z 18อย่างเดียวเลยตอนนี้มีสัญญาคงค้างอยู่ที่ 263,000 นะคะ595สัญญานะคะแต่ยอดซัมตอนนี้มี 300,000 นะคะแสดงว่านะคะยอดซัมทั้งหมดอ่ะเราสามารถจริงๆเราสามารถดูได้นะจากข้างบนแต่ตรงนี้เป็น T fake all โอเคเราต้องเปลี่ยนเป็นเซต50เอาเมาส์คลิกตรงนี้ได้เลยนะคะ T fake all แล้วก็เลือก future นะคะแล้วก็เลือกเซต50 index เห็นไหมคะว่า open interest ตรงนี้มันจะเป็นยอดเดียวกันกับยอดซัม open interest ก็คือยอดรวมทั้งหมดนะคะทุกซีรีส์เลยที่เล่นกันนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น H19 นะซีรีส์ S50นะคะ G19 F19 H19 นะคะตอนนี้ก็เล่น19กันไปแล้วเพราะตอนนี้มันเดือนธันวาคมแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะสิ้นสุดของซีรีส์ Z กันแล้วนะคะทีนี้ค่ะในซีรีส์ Z ตอนนี้ยังมียอดคงค้างตั้ง 200,000 แน่นะคะยอดคงค้างของซีรีส์ Z 18มี 200,000 กว่านะคะแต่ยอดรวมตรงนี้มีทั้งหมด 300,000 นะคะจริงๆเอาไว้ดูอะไรเอาไว้ดูภาพนะคะการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสัญญาคงค้างบางทีถ้าเราไม่ดูยอดซัมอะค่ะถ้าเรามาดูแค่ตัวนี้เนาะเราจะเห็นตัวเลขวันต่อวันนะวันต่อวันอะพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนไปตัวเลขนึงเราก็จะเห็นตัวเลขอย่างนั้นอะเราจะไม่เห็นภาพว่ามันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงนอกจากเราจดแมนนวลไว้เองเลยว่าวันนี้ค่าเท่าไหร่พรุ่งนี้ค่าเท่าไหร่อะมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงทำกราฟเองนะคะแต่การที่เรามาวางSummary Open Interest ให้ก็ให้ดูภาพได้ว่าตอนนี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะเราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ถ้าเป็นแท่งสีแดงติดกันแสดงว่ามีการปรับตัวลดลงนะคะสถานะคงค้างนั้นมันปรับตัวลดลงหรือมีการปิดสถานะออกบ้างแล้วนะคะทีนี้ได้รับความสนใจค่ะสำหรับ S50 ของเรานะคะเซต50ของเรานะคะในหมวดของอนุพันธ์เนาะหรือฟิวเจอร์นะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสีเขียว2วันแล้วแสดงว่ามีสถานะคงค้างอ่ะยังเหลืออยู่นะคะทีนี้ภาพที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือซีรีส์เนาะถ้าสมมติว่าซีรีส์ Z 18ตอนนี้ใกล้จะหมดอายุแล้วสัญญามันจะลดลงเรื่อยๆถ้าเราดูเฉพาะซีรีส์นั้นเราก็จะมองว่าเอ๊ะคนไม่เล่นกันแล้วหรอนะคะคนไม่เล่นกันหรอS50ไม่เล่นกันแล้วหรอแล้วเขาไปเล่นสินค้าตัวไหนแต่จริงๆอ่ะเขาอาจจะไปเปิดสถานะไกลไว้ก่อนแล้วตอนนี้ใกล้จะหมดแหละแต่เขาเปลี่ยนโยกย้ายซีรีส์นั่นเองแต่ยังอยู่ในหมวดของ S50 เพราะฉะนั้นเราจะเห็นยอดซัมทั้งหมดที่เหลืออยู่ว่าตอนนี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าเพิ่มขึ้นก็แสดงว่ามีสถานะคงค้างนั้นเยอะขึ้นนะมีคนยังเล่นอยู่นะไม่ได้ล้มหายตายจากไปนะไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจนะเขาเปลี่ยนซีรีส์นั่นเองนะคะเราจะเห็นยอดซัมเนาะเมื่อเทียบกันกับเว็บเซตขออนุญาตเปิดเว็บเซตให้ดูแล้วกันตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ซิงเกิลสต็อกเนาะลักษณะแบบนี้เลยนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้ S50 มีซีรีส์ Z18 ที่ยังเล่นอยู่สถานะคงค้างอ่ะจะเยอะสุดเลยนะคะก็ได้รับความนิยมเนาะก็ตอนนี้ยังมีสถานะคงค้างอยู่ 206,000 นะคะ
รวมกันแล้วรวมทั้งหมดเลยทั้ง F ด้วย G ด้วย H ด้วยที่บอกไปก่อนหน้านี้เป็นของ19เนาะแล้วก็ M แล้วก็ U นะคะตอนนี้ที่ยังเล่นอยู่สูงสุดก็จะเป็นของ Z 18อันนี้ก็จะไม่ได้รับความสนใจนะคะพวก G พวก F นะคะเพราะเป็นซีรีส์เล็กๆนะคะสัญญาใกล้ๆส่วนมากก็จะเล่นเป็นแบบลายไตรมาสมากกว่าก็จะไปกองกันอีกทีนึงก็คือซีรีส์ H 19นะคะเป็นของเดือนมีนาก็จบ1ไตรมาสพอดีนะคะซีรีส์ H เป็นช่วงซีรีส์ใหญ่ถือว่าเป็นซีรีส์ใหญ่ไตรมาสแรกเนาะก็เป็นซีรีส์ H 19ไปนะคะโอเคค่ะเนี่ยก็ให้ดูภาพกว้างๆนะคะว่าเอ้ยตอนนี้มีสถานะคงค้างยังเหลืออยู่นะยังมีคนเล่นสินค้านี้อยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีคนเล่นนะคะแล้วก็ตอนนี้สถานะคงค้างอะไปกองที่ซีรีส์ไหนมากที่สุดนะคะประโยชน์อย่างที่บอกไปว่าการที่เราดูยอดสั่งนะคะก็จะให้เห็นภาพเห็นว่ามีการปรับตัวแอบลดลงนะแล้วก็เพิ่มขึ้นนะคะสัญญามันเพิ่มขึ้นยังไม่มีการปิดสถานะนั่นเองก็เป็นการนำข้อมูลนั่นแหละมาทำเป็นภาพฮิสโตแกรมให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะสำหรับ Summary Open Interest ค่ะหวังว่านักลงทุนนะคะจะได้รับประโยชน์ในการใช้งานในฟังก์ชันนะคะ Summary Open Interest ในวันนี้นะคะสำหรับเทปหน้าเราจะแนะนำหรือนำเสนอเรื่องใดอย่าลืมกดติดตามรับชมนะคะPlatinum Package ของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ